วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณแก้วตาแสงเวียงซึ่งเป็นนักวิชาการเผยแพร่อุทยานแห่งชาติภูเวียงและตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะและยังมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเป็นแอดมินของเพจที่มีชื่อว่าท่องเที่ยวในภูวันนี้นะคะที่ต้องคุยกับคุณแก้วตาก็เนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นมีงานเทศกาลต้มเกลือนะคะแล้วก็มีพิธีมีงานที่เกี่ยวข้องนะคะในกิจกรรมนี้ซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะคุยกับคุณแก้วตาเนื่องจากว่าจะได้ไปเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนึงที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือหรือว่า Salt Our History ซึ่งเป็นงานเขียนของมาร์คเคอรันสกี้นะคะแล้วก็แปลโดยคุณเรืองชัยรักษีอักษรพอเห็นเรื่องของเทศกาลต้มเกลือค่ะดิฉันก็เลยต้องไปที่ชั้นหนังสือเพื่อจะหยิบเล่มนี้มาอ่านก็เลยทำให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของเกลือมากมายเลยนะคะในเรื่องของความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์การเมืองศาสนาว่าเกลือเนี่ยเขาไปเชื่อมโยงกับทั้งเรื่องประเพณีความเชื่อเพศภาวะความรักนะคะเรื่องของสงครามเรื่องของอาหารก็ในแง่ของทั้งเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารแล้วก็ถนอมอาหารด้วยนะคะและเกลือเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการทำมัมมี่ของทางประเทศอียิปต์นะคะแล้วก็ความสำคัญมากๆเลยของเกลือในยุคก่อนนั่นก็คือทางด้านของการค้าเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาษีเกลือก็มีค่ะณตอนนั้นรวมถึงเป็นสินค้าที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ยังมีเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะในการทำดินปืนแล้วก็เป็นอาวุธในการทำสงครามในยุคก่อนด้วยนะคะเราจะเห็นว่าอารยธรรมของเกลือนะคะในแต่ละยุคสมัยนั้นมีความแตกต่างกันค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกลือบนเส้นทางของดินแดนแห่งไดโนเสาร์ซึ่งมีงานเทศกาลต้มเกลือไปเราจะคุยกับคุณแก้วตาแสนเวียงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วตาค่ะสวัสดีค่ะแก้วตาแสนเวียงค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านและเนื่องจากว่าดิฉันเองนะคะไม่ได้มีโอกาสไปร่วมในงานเทศกาลต้มเกลือแต่ก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากของอำเภอเวียงเก่าค่ะขออนุญาตเริ่มเล่าเรื่องราวนะคะความเป็นมาของเทศกาลต้มเกลือในปี2565นะคะต้นเนื่องจากเมื่อวันที่24พฤษภาคม2561ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะดร.สมศักดิ์จังตระกูลนะคะได้ประกาศขอบเขตพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่นก็คือ2อำเภออำเภอเวียงเก่าและอำเภอภูเวียงนะคะในส่วนของอำเภอเวียงเก่ากลุ่มบริการการท่องเที่ยวถือกำเนิดขึ้นในปีต่อมานะคะก็คือปี2562คำว่าการท่องเที่ยวอุทยานธรณีขอนแก่นมันจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างไรนะคะเราก็มาสืบค้นในพื้นที่ของเราว่ามีแหล่งใดที่สามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องของธรณีวิทยาและก็ความว่าเราจะเอามาปรับให้เข้ากับการท่องเที่ยวได้อย่างไรนะคะเราก็มาเจอบ้านบ่อนะคะบ้านบ่อซึ่งเขามีการต้มเกลือมาตั้งแต่สมัยโบราณน่าจะมากกว่า200ปีที่สืบทอดกันมาในพื้นที่นะคะแต่ในปีที่เราเข้าไปคือปี2562หลังจากประกาศเป็นพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่นแล้วนะคะเหลือการต้มเกลืออยู่เพียง2ครอบครัวเท่านั้นเองทีนี้เราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะสามารถที่จะฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมของคนต้มเกลือขึ้นมาให้สามารถที่จะใช้ภูมิปัญญาขายกับนักท่องเที่ยวได้ขายวัฒนธรรมขายความเป็นชุมชนขายความเป็นตัวตนของพื้นถิ่นนะคะเราก็ชักชวนสืบค้นนะคะหาเริ่มจากสองครอบครัวนี้แล้วก็กระจายเข้าไปในชุมชนแล้วก็ปรากฏว่าในตอนนี้นะคะเราก็มีครอบครัวที่ออกมาต้มเกลืออยู่ 6-7 ครอบครัวแล้วนะคะสมัยก่อนจากการเล่าขานของสมาชิกบอกว่าในพื้นที่มีการต้มเกลือถึง 30-40 ครอบครัวเลยทีเดียวในอาณาเขตนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วมันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่นอย่างไรบ้างจากการที่เราจะพัฒนาบ่อเกลือเนี่ยให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันธรณีโดยตรงเลยในเรื่องของเกลือเพราะว่าเข
ขาจะนำดินมากรองเป็นน้ำเอาน้ำเค็มมาต้มนะคะนี่คือประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงเลยในเรื่องของการนำทรัพยากรธรณีมาสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นทีนี้เราก็เชื่อมโยงในเรื่องของการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมคนต้มเกลือวิถีของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จากปี2562มาถึงปี2563ชุมชนบ่อเกลือนะคะได้เข้าร่วมในการประมงอุทยานธรณีประเทศไทยอุทยานธรณีขอนแก่นได้ยกระดับขึ้นเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยซึ่งชุมชนเขาก็มีแรงหนุนขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งคือในเรื่องของการท่องเที่ยวทำให้เขาเพิ่มมูลค่าของเกลือจากราคาที่ขายแลกข้าวปลาอาหารแล้วก็ราคาที่ไม่แพงแต่ก่อนก็จะเป็นการขายเพื่อยังชีพเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมของเขาได้อันนี้ก็คือพัฒนาการของบ่อเกลือณตรงนี้นะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะปี2565มันจะเป็นช่วงฤดูการต้มเกลือก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเมษายนนะคะชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของพิธีไหว้ปู่บ่อเกลือนะคะเราคิดว่าถ้าเราจะเข้าสู่ฤดูการต้มเกลืออีกครั้งหนึ่งทำยังไงจะให้คนรู้จักเราแล้วก็มาเยี่ยมเราเยอะๆท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19เราจะมีวิธีการอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยทั้งคนที่มาแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอันนี้เราก็ต้องคิดนะคะเราไม่ทิ้งเรื่องนี้เราก็ต้องศึกษาในหลายๆฝ่ายทั้งด้านสาธารณสุขทั้งด้านของชุมชนด้านของผู้นำด้วยอันนี้คือที่มาที่ไปของความว่าเทศกาลต้มเกลือของปี65จัดขึ้นเป็นปีแรกครั้งแรกไม่ได้จัดใหญ่อะไรนะคะเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มความสำคัญเข้าไปเพื่อให้โลกโซเชียลได้มาช่วยเราในเรื่องของการกระจายข่าวเพื่อที่ในอนาคตเดี๋ยวว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาวิถีวัฒนธรรมของชุมชนชุมชนก็จะสามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้โดยสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความยั่งยืนในอนาคตในเรื่องของการอยู่ในพื้นที่ในการที่จะใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมแต่ในมิติใหม่ในปัจจุบันนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณแก้วตาค่ะที่ได้เล่าถึงที่มาของเทศกาลต้มเกลือนะคะปี2565เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ชอบมากเลยนั่นก็คือทำให้เห็นพัฒนาการของในชุมชนด้วยในเรื่องที่ว่าตอนแรกที่เข้าไปสำรวจมีแค่2ครอบครัวแต่หลังจากที่ทางกลุ่มนะคะเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดการอนุรักษ์เกิดการสืบทอดแล้วก็มีจำนวนครอบครัวเพิ่มมากขึ้นที่ทำการต้มเกลือแล้วก็จนพัฒนามาสู่การเป็นเทศกาลต้มเกลือณตอนนี้นะคะอย่างในหนังสือประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของบ่อเกลือหรือแม้แต่ในเรื่องของเกลือเองซึ่งไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความเชื่อทางคติชนวิทยาของในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปในงานนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเทศกาลต้มเกลือที่อำเภอเวียงเก่าก็มีพิธีไหว้ปู่บ่อเกลือค่ะจะรบกวนให้คุณแก้วตาได้ช่วยเล่าในเรื่องของความเชื่อตรงนี้ค่ะว่าได้รับทราบเรื่องราวของพิธีไหว้ปู่บ่อเกลือเนี่ยมันเชื่อมโยงจากคนเฒ่าคนแก่มาสู่คนในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้างเพราะว่าในงานเทศกาลต่างๆนะคะเราก็จะปรากฏเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของทางเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยการมองไปในอนาคตด้วยแล้วก็ในเรื่องของความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของเกลือที่อำเภอเวียงเก่าด้วยค่ะพิธีไหว้ปู่บ่อเกลือนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในพื้นที่เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็เริ่มจากคนที่มาต้มเกลือค่ะว่าเขาก็จะเล่าถึงความสำคัญของพื้นที่โดยความเชื่อของคนอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็มีสิ่งที่เป็นมูลค่าที่ให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ในเรื่องของปัจจัย4ความเชื่อของคนอีสานก็คือจะมีผู้ดูแลรักษาผู้ผีเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะคะอย่างเช่นบ่อเกลือนี่เหมือนกันนะคะมีพื้นที่มากพอสมควรนะคะประมาณ 50-60 ไร่ที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมีพิธีไหว้ปู่บ่อเกลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาเราจะรู้ทางชาวบ้านแล้วก็ตัวเราที่เข้าไปศึกษาเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มีปู่บ่อเกลือที่ดูแลรักษาทรัพยากรให้ลูกหลานในพื้นที่แล้วก็ก่อนที่เขาจะลงมือต้มเกลือในแต่ละปี
จะต้องทำพิธีขอขมาปู่เกลือนะคะเจ้าปู่บอกเกลือนะคะขอขมาสิ่งที่เราได้ร่วงเกินตลอดทั้งปีไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือสิ่งต่างๆนะคะก็ในทุกปีนะคะชาวบ้านจะมีวันที่เข้าสู่พิธีได้ก็คือจะเป็นช่วงขึ้นเดือน3เป็นวันพุธแรกที่ไม่ตรงกับวันพระวันพุธแรกของข้างขึ้นเดือน3นะคะเริ่มเลยค่ะว่าเอ้ยวันพุธเนี่ยสมมติ1ข้างเดือน3เป็นวันพุธแรกต้องเป็นวันพุธด้วยนะคะที่ไม่ตรงกับวันพระด้วยถ้าในวันพุธแรกของข้างขึ้นเดือน3ตรงกับวันพระก็จะเป็นวันพุธถัดไปพอดีปีนี้ค่ะตรงกับวันที่2ก็เป็น1ข้างเดือน3วันพุธแรกเลยเนี่ยไม่ตรงกับวันพระแล้วก็ทำพิธีในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ่อเกลือหลังจากที่ขอขมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในแต่ละปีเนี่ยให้ลูกหลานที่มาทำการต้มเกลืออยู่ตรงเนี้ยมันหมานเด้อคำว่าหมานภาษาอีสานคือให้ได้หลายๆให้ได้เยอะๆให้ได้ผลผลิตเยอะๆให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเยอะๆอันนี้คือความเชื่อของคนอีสานของคนโบราณแล้วก็ของคนชุมชนบ่อเกลือนี่คือเขาก็จะเชื่อกันมาแบบนี้เป็น200กว่าปีมาแล้วนะคะตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ว่าหน้าชุมชนแห่งนี้มีการตั้งชุมชนมานานมากแล้วแล้วก็มีการต้มเกลือสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานอันนี้คือที่มาที่ไปของพิธีไหว้ปู่หัวเกลือใช่ค่ะค่ะนะคะก็จะเห็นว่าการเลือกวันก็สำคัญด้วยต้องเป็นวันแรกข้างขึ้นเดือน3และไม่ตรงกับวันพระนะคะอันนี้คือเงื่อนไขนะคะในการต้องเลือกวันซึ่งจะเป็นวันพิธีไหว้ปู่บอกเกลือเพื่อที่จะเป็นการขอขมาผู้ดูแลรักษานะคะพูดผีเทวดาแล้วก็ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเนาะหมันนี่ก็มันมีทั้งความรุ่งเรืองทั้งนั้นทั้งชีวิตแล้วก็การค้าการขายนะคะการอยู่การกินการทำมาหากินด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อถ้าเขาได้เกลือเยอะๆแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะๆเขาก็สามารถไปแลกอาหารแลกเครื่องนุ่งห่มหรือว่าการแปลไปเป็นเงินที่สามารถที่จะดำรงชีพได้เยอะขึ้นก็จะขอให้ได้เยอะๆนะคะนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปสู่คำว่ากัดก้อนเกลือกินเนาะเพราะว่าเราก็ใช้เกลือนี่แหละในการสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเราด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ของอีสานมันพอพูดถึงเกลือปุ๊บเนี่ยคนชอบมองถึงความแรงแค้นกันดานต่างๆนะอันที่จริงแล้วเนี่ยมันคือสินทรัพย์นะเพราะว่าอยากจะยกตัวอย่างเมื่อวันก่อนเพิ่งไปชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมีจุดหนึ่งที่พูดถึงเกลือซึ่งป้ายเล็กๆที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกลือซึ่งสะดุดตาและบอกว่าเกลือเนี่ยเป็นทองคำสีขาวของทางภาคอีสานเลยนะคะอันนี้ทำให้เราอ่ะได้เห็นความสำคัญของเกลือนะคะว่ามูลค่ามากมายแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอ่านผ่านจากงานหนังสือประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเกลือเนี่ยมีมูลค่าสูงมากในอดีตที่ผ่านมาในยุคก่อนทีนี้ค่ะเกลือทางอีสานของเราจะเป็นเกลือสินเทาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ติดทะเลค่ะใช่ค่ะทำไมที่เวียงเก่านี่เขาขายกิมมิกนะคะโดยใช้คำว่าเกลือไดโนเสาร์แทนการใช้คำว่าเกลือสินเทาจริงๆพอใช้คำว่าเกลือไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ให้กิมมิคให้ความหมายที่เปิดตานะคนที่จะไปซื้อเพราะเราก็จะคุ้นกับเกลือสินเทานะทางบ้านเราตรงนี้ค่ะการสร้างคำขึ้นมาใหม่แทนว่าแบบเพื่อเกลือไดโนเสาร์เพื่อจะไปสู่เกลือสินเทานั่นแหละเนี่ยต้องการจะให้มันมีความหมายเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์พื้นที่ของการเป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าในพื้นที่ของเรานะคะลักษณะของภูมิประเทศของเวียงเก่าก็คือมีภูเขาล้อมรอบเป็นวง2ชั้นแล้วก็เป็นแหล่งที่ขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2519และเป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดใหม่พันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งในประเทศไทยพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์12สายพันธุ์นะคะกระจายกันอยู่ในหลายๆจังหวัดแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเราพบถึง5สายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่ที่พบไดโนเสาร์และมีเกลืออยู่ในพื้นที่ด้วยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยจะมีที่เวียงเก่าที่นี่ที่เดียวที่พบไดโนเสาร์และมีเกลืออยู่ในพื้นที่ด้วยจากคำบอกเล่าของนักธรณีวิทยาบอกว่าเกลือที่นี่เป็นตัวบ่งบอกชนิดหนึ่งที่บอกว่าเมื่อเกลือมาไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์เพราะว่า
การเปลี่ยนแปลงของแผ่นตรวจโลกทำให้น้ำทะเลเข้ามาหนุนนะคะในพื้นที่จริงๆเนี่ยน้ำทะเลมันคืออยู่มันใต้ดินนะคะมันอยู่ใต้ดินเสร็จแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินในช่วงของฤดูแล้งคือไอของน้ำที่เค็มที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาผิวดินตรงนี้สามารถที่จะนำดินที่เค็มมากรองมาต้มเป็นเกลืออันนี้จากดินเขาจะเรียกเกลือสินเทาถูกต้องค่ะทำไมถึงเรียกเกลือไดโนเสาร์เพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่ขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์นะคะเราก็เลยใช้ว่าเกลือดินแดนไดโนเสาร์นะคะในพื้นที่ส่วนที่อื่นๆนะคะเขาก็จะเป็นเกลือสินเทาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้พบไดโนเสาร์ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ตรงจุดไหนที่เขาพบไดโนเสาร์ก็ไม่มีเกลือสินเทาทีนี้ของเราเนี่ยมีทั้งไดโนเสาร์และมีเกลือสินเทาอยู่ด้วยกันในพื้นที่ในภูเขาภูเวียงภูเขาภูเวียงเพราะชื่อภูเขาจะเป็นภูเขาภูเวียงนะคะแต่ว่าเขตการปกครองก็คือเวียงเก่าเป็นอำเภอเวียงเก่าเนี่ยค่ะในภูเขาภูเวียงแห่งนี้มันมีทั้งไดโนเสาร์แล้วก็มีทั้งเกลือเราก็ใช้คำว่าเกลือดินแดนไดโนเสาร์จะได้มาเที่ยวไดโนเสาร์ด้วยมาศึกษาวิถีวัฒนธรรมของการต้มเกลือด้วยซึ่งอย่างที่คุณนงรักบอกว่ามันคือทองคำขาวซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกทางด้านเศรษฐกิจของคนสมัยก่อนเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนการตั้งเมืองนะคะก็จะมองถึงเรื่องของเกลือซึ่งจะใช้ในกิจกรรมของบ้านเมืองซึ่งบ่งบอกถึงความมีฐานะเป็นทองคำเป็นอะไรที่ผูกกับชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะที่เราคุยกันนะว่าเกลือคือทองคำขาวแห่งที่ราบสูงนะคะมันก็เห็นทีนี้มันทำให้เกิดการเชื่อมต่อเสียนี้เวลาฟังแล้วก็จะเชื่อมไปด้วยว่าแต่ละภูมิภาคเขามีสินทรัพย์ของเขาที่ต่างกันออกไปทางเราเนี่ยมีเกลือสินเทาแหละเป็นแหล่งใต้ดินนะคะที่คนพบที่อื่นก็อาจจะมีเหมืองแร่มีดีบุกมีเหล็กมีอะไรว่ากันไปนะคะในภูมิภาคอื่นๆหรือทางภาคตะวันออกก็อาจจะมีพลอยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของเกลือทะเลนะคะคำหนึ่งที่เห็นนะตอนที่พูดในเรื่องของงานเทศกาลต้มเกลือนั่นก็คือหุบเขาปลาแดกอันเนี้ยทางภาคอีสานเรานะมีเกลือเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับปลาแดกด้วยแต่ว่าในส่วนของหุบเขาปลาแดกเนี่ยค่ะต้องการจะสื่อถึงรากทางวัฒนธรรมด้านใดอีกบ้างคะในส่วนของอำเภอเวียงเก่าวัฒนธรรมการดำรงชีพของคนอีสานนะคะคือด้านอาหารก็การถนอมอาหารเพราะว่าในหุบเขาภูเวียงอย่างนี้เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะเป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในพื้นที่อ่ะคือมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนาในข้าวนี่การถนอมอาหารของคนอีสานของคนในพื้นที่เองก็จะใช้เกลือในการที่จะมายืดอายุของอาหารเวลาออกป่าหรือเวลาเดินทางไกลนะคะก็จะใช้เกลือเนี่ยเป็นหลักในการที่จะทำอาหารให้ไว้ทานได้นานๆก็คือคนอีสานชอบกินปลาหมักปลาแดกเนาะบ้านหัวเอิ้นปลาแดกใช่คนอีสานจะเรียกว่าปลาแดกใช่ค่ะก็เป็นวัฒนธรรมด้านอาหารของคนอีสานซึ่งขาดไม่ได้ไม่ได้จะไปอยู่ที่ไหนก็จะใช้เกลือในการหมักปลาถึงแม้ว่าปลานั้นน่ะจะสามารถทำอย่างอื่นได้แต่ว่าคนอีสานจะบอกว่าเทศแดกเทศแดกไม่กินเถอะไม่กินโดนๆเนาะอันนี้คือคนอีสานนะคะเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารที่สืบทอดกันมานมนานมากจากบรรพบุรุษนะคะก็สื่อถึงเรื่องของวัฒนธรรมของการดำรงชีพในด้านของอาหารและก็ด้านเศรษฐกิจซึ่งสามารถที่จะต่อยอดในการหมักอย่างอื่นได้ด้วยนอกจากปลาแดกเนี่ยก็สามารถหมักอย่างอื่นได้ด้วยหมักอะไรที่ใช้ทานได้นานๆนี่คือวัฒนธรรมด้านวิถีการดำรงชีพในพื้นที่ด้วยแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายในด้านของเศรษฐกิจได้ด้วยก็สามารถที่จะเอาวิถีของตัวเองเนี่ยปลาแดกเนี่ยมาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูที่ขึ้นภัตตาคารได้ด้วยเพราะว่าในต่างประเทศหรือว่าในอีกระดับหนึ่งที่เชฟที่เขาเก่งๆ เขาก็จะใช้เกลือค่ะหรือว่าใช้อาหารอีสานเนี่ยไปปรับให้เพิ่มมูลค่าของอาหารอีสานเนี่ยให้มีคุณค่ามีราคามากขึ้น อันนี้คืออยากให้มองถึงเรื่องของวิถีอีสานถึงระดับนานาชาติได้นะคะประมาณนี้นะคะนะคะก็เลยมีคำว่าหุบเขาปลาแดกขึ้นมาด้วยเพื่อเชื่อมให้เห็นทางรากเหง้าของวัฒนธรรมการกินอยู่และวัฒนธรรมการกินอยู่เนี่ยแหละค่ะของปลาแดกนี่ก็ถูกต่อยอดนะคะโดยผู้ปรุงอาหารหรือว่าเชฟและใช้วิทยาการทางอาหารนวัตกรรมทางอาหารรวมถึงเรื่องของการออกแบบเรื่องการปรุงอาหารนะคะให้ปลาแดกเนี่ยเข้าไปมีส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยยกระดับนะคะ
พิ่มมูลค่าละกันให้เกิดการสร้างสรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะให้คนได้เข้าถึงหรือว่าคนในต่างที่อาจจะเข้าถึงประแดกหรือว่าปลาร้าเนี่ยนะคะด้วยการที่เห็นการออกแบบดีไซน์อาหารผ่านวิธีการอาหารต่างๆแล้วก็ทำให้เขาได้เข้าถึงง่ายในเครือของที่เวียงเก่าเองเนี่ยเห็นในเพจท่องเที่ยวในภูไม่มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยซึ่งทำจากเกลือที่นั่นมีอะไรบ้างคะแต่คงไม่มีไข่ไดโนเสาร์แน่นอนนะอันนี้เดี๋ยว คุณแก้วตาได้เล่าแต่เขาจะมีกิมมิคเขาค่ะในการใช้ตัวไดโนเสาร์กับเกลือมาพูดถึงนะทำให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นนะคะค่ะก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเกลือนะคะอันดับแรกเลยก็คือตัวเกลือของที่เป็นตัวของเกลือเองนะคะซึ่งก็ขายตัวเองอยู่แล้วคือความเค็มนัวนะเค็มแซ่บเค็มนัวแบบเฉพาะถิ่นมันจะไม่เค็มเหมือนเค็มปี๊ดเค็มเหมือนเกลือสมุทรเพราะว่าเกลือสินเทาที่นี่ก็เป็นเกลือที่ต้มสุกสะอาดแล้วผ่านกระบวนการต้มเป็นระยะเวลา6-7ชั่วโมงกว่าจะออกมาเป็นเม็ดเกลือนั่นก็คือ1ผลิตภัณฑ์ก็คือเกลือดินแดนไดโนเสาร์ซึ่งเป็นขายความเป็นเกลือของเกลือล้วนๆนะคะ2ก็คือไข่เค็มดินไดโนเสาร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องนะคะก็จะมีเอาผ้าฝ้ายนะคะมาย้อมสีหิน130ล้านปีอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงถึงความสำคัญทางธรณีวิทยาในพื้นที่ก็คือนำหินอายุ130ล้านปีมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาย้อมร้อนกับเส้นป้ายซึ่งป้ายก็ผ่านกระบวนการปลูกแล้วก็ทำเป็นเส้นป้ายตามภูมิปัญญาของท้องถิ่นในพื้นที่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงกับอุทยานธรณีขอนแก่นด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะนำภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่โดยรอบซึ่งก็จะมีเรื่องของการจักสานการทอเสือกกกนะคะซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำวัตถุดิบใกล้ตัวมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็มาร่วมจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็จะไม่มีเฉพาะเกลือเท่านั้นแล้วก็เอื้อต่อชุมชนอื่นด้วยซึ่งอยู่โดยรอบค่ะก็ประมาณนี้ค่ะตะกี้ฟังเราก็เลยได้ความรู้สึกแซ่บนัวไปด้วยนะกับเกลือจากเราที่เรากินมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันก็คือแค่ความเค็มอ่ะพอได้ฟังคุณแก้วตาเล่าแล้วนี่ทีเราต้องเซาะเข้าไปละทีละรสของมันเราไม่รู้นะว่าอย่างเราจะเคยเห็นเขาขายอย่างเช่นว่าจะมีดอกเกลือขายอย่างเงี้ยทางเกลือสินเทาเนี่ยมันมีดอกเกลือไหมคะดอกเกลือก็จะเกิดจากการต้มเกลือสินเทาค่ะแต่ว่าการที่จะทำให้เกิดดอกเกลือได้เนี่ยจะต้องมีวิธีการของแต่ละหม้อว่าจะทำยังไงให้ดอกเกลือมันใหญ่ดอกเกลือมันดูมีค่าเพราะว่าคำว่าดอกเกลือเนี่ยมันย่อมที่จะมีคุณค่าทางด้านความเค็มและสารอาหารที่เข้มข้นมากกว่าเกลือที่เป็นเม็ดธรรมดามากค่ะสูงมากถ้าเราจะเข้าไปดูงานวิจัยหลายๆแห่งนะคะที่ทำเรื่องของดอกเกลือค่ะว่ามันมีคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่กว่าเกลือสินเทาธรรมดานะคะดอกเกลือจะมีขึ้นหลังจากที่เราต้มเกลือในแต่ละวันแล้วเราตั้งใจที่จะทำให้เป็นดอกเกลือก็คือการลดไฟให้อ่อนลงแล้วก็ปล่อยให้มันตกผลึกในตอนเช้านะคะตรงนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านว่าจะทำให้ดอกเกลือมันใหญ่มากหรือว่าสวยงามมากได้ขนาดไหนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการทำดอกเกลือความเค็มจะสูงมากนะคะคุณค่าทางอาหารก็จะสูงกว่าเกลือสินเทาธรรมดาด้วยค่ะพอได้ฟังว่าดอกเกลือเราก็เลยนึกถึงเหมือนกะทิอ่ะเราก็มีหัวกะทิกับหางกะทิเวลาปรุงอาหารต้องการความเข้มข้นแบบไหนนั่นก็เลือกไปพอพูดถึงเรื่องของรสชาติของเกลือค่ะแล้วคุณแก้วตาก็พูดถึงความแซ่บความนัวของมันจะต่างกันนะหนักความเค็มอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามว่าถ้าเกลือไดโนเสาร์ที่เนี่ยนะคะกับเกลือที่อื่นที่เราเคยได้ยินมาตอนเด็กนี่คือทุ่งกุลาร้องไห้เป็นต้นในพื้นที่อื่นๆเนี่ยข้อแตกต่างมันมีในรายละเอียดเนี่ยอันไหนที่ทำให้รสชาติมันต่างกันน้ำไหมความร้อนความกันดารความแล้งหรือว่าดินอะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าจะมองในเรื่องของธรณีวิทยานะคะอย่างเราอยู่ใกล้กับนักธรณีที่เข้ามาขุดซากฟอสซิลไดโนเสาร์เนาะเราก็ไปฟังแล้วก็ซึมซับมาโดยเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรู้ลึกมหาจาเรามองจากที่เขาวิเคราะห์มาว่าคือตรงนี้มันเป็นหุบเขานะคะมันเป็นหุบเขาแล้วเหมือนกับว่าเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่แล้วก็ความเค็มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมารวมอยู่ใต้พื้นที่พบตรงนี้ใต้พื้นดินแห่งนี้ค่ะ
อย่างเหมือนกับว่าความเข้มข้นหรือว่าสารอาหารมันจะมากกว่าที่อื่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องอาศัยผลงานทางการวิจัยซึ่งตอนนี้เราขอให้ทางสำนักทรัพยากรธรณีเขต2กรมทรัพยากรธรณีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยีอาหารมาช่วยในเรื่องนี้อยู่ว่าบ่งบอกให้ชัดว่ารสชาติที่มันแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยมันคือตัวไหนมันคือยังไงนะคะตรงนี้เราก็ต้องอาศัยงานทางวิชาการมารองรับด้วยแต่ด้วยสภาพพื้นที่นะคะความว่าเราเข้าใจว่ามันมีมากกว่าที่อื่นก็คือมันเป็นหุบเขาแล้วก็ต่างๆมันมารวมอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นดินหินแร่แร่ธาตุต่างๆมันจะอยู่ในพื้นที่เยอะกว่าที่อื่นอย่างเช่นทุ่งกุลาร้องไห้อย่างที่กล่าวถึงนะคะทุ่งก็เหมือนกับว่ามันเป็นทุ่งกว้างใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาหรือสารอาหารที่มันไหลลงมาจากภูเขาเทือกเขาก็ไม่มีอย่างที่เนี้ยมันเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดขอนแก่นเวลาน้ำที่มันล้นจากภูเขาที่มันปลดปล่อยออกมามันล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารที่ออกมาจากพวกฮิวมัสบนหน้าดินจากภูเขาลงมาตามแหล่งน้ำต่างๆแล้วก็ซึมลงสู่ใต้ดินในหุบเขาแห่งนี้ดูเหมือนเราจะได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารรวมทั้งเกลือด้วยค่ะค่ะนะคะโอ้โหวันนี้ต้องไปที่บ่อเกลือละเพราะอยากไปที่บ่อปลาแดงด้วยค่ะยินดีต้อนรับค่ะใช่ผมต้องมีโอกาสต้องไปค่ะเพราะว่าอาจจะต้องไปหลังจากมีงานไปแล้วจะได้ไปดูได้เต็มที่หน่อยนะคะเพราะว่าอยากไปรถแล่นนะคะเราก็มีที่อื่นเขามีทุ่งลาเวนเดอร์นะคะที่ขอนแก่นเรานี่ที่อำเภอเวียงเก่านะคะเราก็จะมีนี่แหละค่ะเกลือไดโนเสาร์แล้วก็หุบเขาประแดกนะคะจริงๆเนี่ยที่วันนี้เนี่ยที่คุยกับคุณแก้วตาเนี่ยเนื่องจากว่าแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือด้วยแล้วมันก็บังเอิญว่าได้มีเทศกาลต้มเกลือเกิดขึ้นที่อำเภอเวียงเก่านะพออ่านหนังสือก็เชื่อมโยงไปในหนังสือเขาก็พูดแต่ทางเกลือของประเทศต่างๆนะในทางเอเชียของเราก็จะมีจีนที่ถูกพูดถึงนะคะทีนี้ก็เลยไปเจอทั้งนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เห็นการเชื่อมโยงต่างๆดิฉันก็เลยได้เรียนรู้นะคะเรื่องประวัติศาสตร์เวียงเก่านะคะผ่านเกลือแล้วก็เชื่อมโลกอันนี้ย้อนยุคกลับไปจนถึงยุคไดโนเสาร์เลยนะคะถ้าไปที่เวียงเก่าก็อยากเชิญชวนเผื่อใครเนี่ยมีข้อมูลเรื่องเกลือหรือว่าอ่านเรื่องเกลือจากหนังสือเล่มอื่นๆนะคะก็ลองไปสำรวจบ่อเกลือตามที่ต่างๆได้ถ้ามีโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือสินเทาหรือว่าเกลือทะเลเองก็มีบทบาทต่อเรื่องราวของโลกประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะว่าในยุคอดีตที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันมีมูลค่ามากมายแค่ไหนในมิติในด้านต่างๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแก้วตาแสงเวียงที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านและถ้าใครสนใจนะคะดิฉันแนะนำว่าข้อมูลด้านอื่นนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ใน Facebook Page ท่องเที่ยวในปูนะคะแล้วก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับคุณแก้วตาในกล่องข้อความได้นะคะใครอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมหรือจริงๆอยากให้ทางตามโรงเรียนนะคะเด็กๆในพื้นที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านบ่อเกลือที่นั่นด้วยนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ข้อมูลในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเรื่องของคติชนวิทยาวิถีชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะคะแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมการพัฒนาแล้วก็งานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแก้วตาแสงเวียงแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังบทความอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice